สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอร์ดครับกลับมาแล้ววันนี้แล้ววันนี้ครับต้องรีบมานำเสนอเรื่องราวนี้มากครับนั่นคือเรื่องราวของไอดอลไฟซีซั่น3ครับเขาได้ปล่อยคลิปออกมาแล้วนะครับว่ามีใครนี้ชกกันบ้างและใครชกกับใครอะไรยังไงเราจะไปชมใครได้ชกบ้างนะครับและพี่จะได้ลงหรือเปล่าครับรอติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมป่ะเราไปดูคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นครับประกาศคู่ชกไอดอลไฟท์ซีซั่น3ประกาศคู่ชกไอดอลไฟท์ซีซั่น3สนับสนุนโดยโทโต้แมนลี่และราชาบ็อกซิ่งรวมคู่มวยคนดังมากกว่า100ล้านผู้ติดตามงานอีเวนต์ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการแสงสีเสียงระดับโลกยูรูศึกภาคใต้ยาสีช่องเยสไอโกปะทะนิวช่องฟิตแอนด์ทราเวลครับผมและเขาได้เปิดคู่แรกมาแล้วนะครับนั่นคือคู่แรกคือยัสซีนะครับ Yes I Go นะครับเขานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังคนหนึ่งเลยครับที่อยู่ทางภาคใต้นะซึ่งเป็นเพื่อนของบังดีนนี่เองนะครับอุ้ยเสียดายนะเขาไม่ได้ต่อยกับบังดีนนะเขาต่อยกับนิวครับ Fit and Travel ครับถ้าเราฟังชื่อนะครับอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะครับสำหรับนิว Fit and Travel นะครับแต่เขานะครับเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่เป็นสายแบบชอบคุยกับฝรั่งนะครับผ่านโปรแกรมนะครับแล้วก็แบบเอามาทำคลิปรวมถึงครับมาดีกีตาร้องเพลงโอ้โหบอกเลยว่าเขามีคลิปที่แบบคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติเขาบอกเลยสนุกสนานมากๆและทีนี้ครับเขาจะมาชกกันโอ้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับยัสซีนครับเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำค่อนข้างแข็งแรงและน่ากลัวมากๆครับและนิวครับเป็นคนที่เล่นฟิตเนสครับผมเขาเล่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคู่นี้โคตรน่าดูนะครับและเปิดมาคู่แรกนี่ก็แบบโอ้โหอลังการจริงๆนะครับนี่คือคู่แรกนะครับสำหรับไอดอลฟันซีซั่น3ครับซึ่งบอกเลยว่าอาจไม่ได้จริงๆแชมป์ซีซั่น2วัดแชมป์ซีซั่น1เฮ้ยนักกล้าหมื่นแก้วปะทะบอยรีวิวของเฮ้ยพี่บอยครับผมพี่บอยของเรานี่เองนะครับเจอกับนักกล้าหมื่นแคลซึ่งพี่บอยนะครับเป็นแชมป์นะครับที่ซีซั่น1นะครับที่ได้ชกกับอาไทยแล้วก็ได้ชนะอาไทยไปนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับจะมาชกกับพี่ยงนักกล้าหมื่นแคลจริงๆแล้วเขาค่อนข้างสนิทกันเลยมากๆนะครับแต่คราวนี้ครับแชมป์ชนแชมป์ครับเขาจะเจอกันใน Idol Fight Season 3บอกเลยว่ายักษ์ชนยักษ์จริงๆครับและแชมป์ชนแชมป์ด้วยอ่ะต้องรอติดตามเลยต้องรอติดตามคู่นี้บอกเลยว่าคอแตกต้องไปเชียร์แบบคอแตกคอแตกแน่นอนครับผมอ่ะไปที่คู่ต่อไปเลยวิทย์ชนวิทย์วิทย์ Mr. Fight Channel ปะทะวิทย์วิทย์สิทธิ์โค้ช9 Mr. Fight พี่วิทย์ Mr. Fight ปะทะพี่วิทย์วูบลินคือพี่วิทย์ก็คือเป็นเพื่อนของพี่ยงนั่นเองที่มาออกคลิปนะครับในช่องของ My Minute ประจำที่จะเป็นแบบเห็นฉีกเสื้อนะนะครับที่แบบเลยกล้ามโคตรใหญ่นะครับโอ้โหแต่ครับคู่ชกของเขาครับคือพี่วิทย์ Mr. Fight Channel ครับก็คือในช่องของ Mr. Fight นะครับพี่วิทย์คนนี้นะครับก็เป็นคนแบบนำทีมนะครับที่จะไปชกกับคนนั้นคนนี้ตามที่ต่างๆบอกเลยว่าประสบการณ์การเจนเวทีการต่อยนอกสนามการต่อยแบบข้างถนนเนี่ยเขาคนนี้เลยนะครับแต่กลับมาที่ด้านพี่วิทย์ครับทำไมถึงมีชื่อว่าสิทธิ์โค้ชนายฮะแสดงว่าครับพี่วิทย์ครับอาจจะซ้อมกับโค้ชนายหรือโค้ชนายครับเป็นครูสอนก็ได้คู่นี้ก็น่าดูอีกคู่นึงครับไม่แพ้กันระหว่างพี่วิทย์มิสเตอร์ไฟและพี่วิทย์สิทธิ์โค้ชนายนะครับหรือว่าพี่วิทย์บูเบลีนนั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปที่คู่ต่อไปครับผมแฟนเจอแฟนปั้นช่องเจอแฟนปะทะบาสช่องแฟนสยองแชนเนลคู่นี้นะครับปันเดอะแฟดครับเจอกับบาสแฟดสยองแชนเนลครับก่อนหน้านี้นะครับซีซั่นที่แล้วนะครับคน
คนพี่หรือคนน้องนะเขาก็ได้ชกนะครับแล้วก็ได้ชนะน็อกไปนะครับสำหรับแฝดสยองชาแนลนะครับที่ต่อยกับดมมั่งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ครับแฝดเจอแฝดครับปันเดอะแฝดนะครับก็ได้มาชกกับแฝดสยองชาแนลคู่แฝดเจอคู่แฝดคู่แฝดพี่เจอคู่แฝดน้องคู่แฝดน้องก็เจอคู่แฝดพี่ป่าต้องรอติดตามนะครับโอ้เดือดมากมากครับผมชาแนลผู้หญิงเฮ้ยเดียวเดียวเดียวลูกหมีวันนบีหมีปะทะดาวช่องเวสผู้หญิงนะผมลูกหมีครับลูกหมีวันนบีหมีครับเจอกับน้องดาววัดสตูดิโอครับคู่นี้โคตรน่าดูนะครับโอ้น่าดูมากอยากให้ถึงวันงานเร็วๆจังเลยอ่ะก็ลูกหมีนะครับเราก็รู้นะครับว่าคือเป็นอดีตนั่นเองนะครับผมเจอกับดาวนะครับวาร์สตูดิโอนะครับซึ่งเป็นแฟนของวาร์สตูดิโอนั่นเองวาร์สนะครับเคยต่อยนะครับในซีซั่นที่1นะครับแล้ววาร์สก็แพ้ไปหรือเสมอจำไม่ได้นะครับผมโอ้แต่ซีซั่นนี้ครับวาร์ดไม่ได้ลงต่อยครับวาร์ดส่งดาวนะครับซึ่งเป็นแฟนสาวสวยๆนะครับมาชกกับลูกหมีเว้ยลูกหมีวันเดอร์บีหมีนั่นเองอู้ยแล้วเป็นมวยหญิงด้วยน่าจะเป็นมวยหญิงครั้งแรกนะครับของไอดอลไฟท์ที่จัดขึ้นมาทั้งหมดครับนี่คือมวยหญิงคู่แรกเลยนะอู้เดือดเดือดวันเดอร์บีหมีปะทะดาวช่องเวสสตูดิโอศิลปินท้าดวลสื่อกีฬานุกธนาดลปะทะต่อนรนองนุกธนาดลครับเจอกับต่อนรนองครับอู้จากช่องแมนสแตนนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นสายข่าวนะครับกับนุกธนาดลนุกปายอ่ะอู้คู่นี้ก็โคตรน่าดูนะครับแล้วเราไปที่คู่ต่อไปเลยช่องเมนสแตนสายกินฟัดสายเกลียนโอ้เดอะแฟนปะทะเบิร์ดหัวรวยคู่นี้นะครับเป็นแฝดน้องครับของเดอะแฟนนะครับนั่นคือคนพี่ปันนะครับชกกับแฝดสยองนะครับแต่ปองครับชกกับเฟิร์สหัวกวยครับซึ่งเฟิร์สหัวกวยครับดังมากๆในโลก TikTok นั่นเองเราจะเห็นคลิปเขาอยู่เป็นประจำนะครับที่เขาบอกทำคลิปเกมเกียนนะครับเป็นช่างตัดผมนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาชกมาเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเป็นนักมวยนะครับจากหัวเกรียนจะเป็นหัวนักมวยยังไงต้องรอติดตามเลยรวยเพื่อนรักเฮ้ยเบนซ์อาปาเช่ปะทะโจ๊กไอศกรีมพี่เบนอาปาเช่ครับเจอกับพี่โจ๊กไอศกรีมและเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะคู่นี้เขาเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วเขาจะมาต่อยกันในไอดอลไฟท์ซีซั่น3ครับโอ้โหรอดูเลยโอ้ไปต่อศึกพลาสฟอร์มกอล์ฟไอช่อง DOM พัทะดาวติ๊กต็อกนายเบนกอล์ฟไอนะครับจากช่องดอมนั่นเองนะครับเจอกับนายเบนครับคนนี้เขาก็ดังใน TikTok อีก1คนครับที่บอกเลยว่าดังมากๆครับมีผู้ติดตามเยอะมากนะครับอ่ะเราไปที่คู่ต่อไปเลยเบนศิลปินคาบ้าเกมเมอร์3เฮ้ยทีเร็กช่องทีเร็กหูปะทะแพนด้า X2 ทีเร็กทูบนะครับเจอกับแพนด้า X2 ซึ่งเป็นเกมเมอร์สายเกรียนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Panda X2 นะครับเขาก็เป็นเคยเห็นนะครับเขาเล่นFree Fire นะครับพูดนี้ก็น่าดูนะครับเกมเจอกวนเฮ้ย Coffee Channel ปะทะ Moss ช่อง Gas Mio Channel โอ้โหคู่นี้ครับผม Coffee Channel นะครับเจอกับ Moss Gas Mio Channel ซึ่ง Gas Mio Channel เนี่ยโอ้โหรูปร่างหน้าตาเนี่ยรอแล้วเอาการเลยเดียวเจอกับ Coffee Channel หุ่นเขาดีมากๆเลยนะ Moss Just Mio เนี่ยโอ้ต้องรอดูเลยรอดูแล้วสักสวยด้วยทำไมเป็นพี่วะน้ำหนักพี่น่าจะไม่ได้หรือความสูงหรือความหล่อหรืออะไรฮะศึกเพจบอลไข่ช่องขอบสนามพะทะโจช่องเต็มข้อเพจบอลนะครับไทยขอบสนามเจอกับโจ้เต็มข้อครับผมสายฟุตบอลเจอกับสายฟุตบอลครับงานนี้อุ๊ยมาไปกันต่อคู่เดือดแทงปีอ่ะคู่เดือดแทงปีนี่จากออนไลน์ท้าชนแบดบอยสายโหดเน็ตไมเมนเน็ต
ปะทะแท็กฮารันยูจากช่องแท็กมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่ก็ได้เฉลยออกมาแล้วนะครับว่าเน็ตนะครับจะต่อยกับใครในซีซั่นนี้นะครับนั่นคือพี่แท็กพรัญญูซึ่งเป็นแบบสายแบดบอยนะแล้วก็บอกเขาเป็นไอดอลด้านรอยสักรวมถึงหุ่นนะครับที่การรักษาหุ่นหรือว่าเล่นเวทเนี่ยเขาเป็นไอดอลผมเลยนะแท็กพรัญญูเนี่ยแต่เขาจะมาต่อยกับเพื่อนรักของผมเป็นบอสของผมด้วยนั่นคือเน็ตไมล์เมดเน็ตนั่นเองโอ้ยรายงานนี้เดือดสุดๆแต่รู้เลยว่าต้องเชียร์อยู่ข้างสนามอย่างแน่นอนนะครับวันศุกร์ที่4นะครับและเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าพลาดไปได้ด้วยประการทั้งปวงครับดีใจที่จะได้เห็นไอดอลต่างๆนะครับรวมถึงหลายๆคนนะครับที่เรารู้จักสนิทนะครับจะชกในงานนี้แต่งานนี้ไม่มีพี่ถ้าใครนะครับอยากไปดูไอดอลไฟท์3หรือว่าเชียร์ใครอะไรยังไงครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปและรับรองว่าเราเจอกันแน่นอนที่งานนี้นะครับ 4-5 พฤศจิกายนนี้ครับที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ครับกับไอดอลไฟท์3ไทยแลนด์ครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงโอเควันนี้ขอบคุณไปแล้วลาตีสวัสดิ์ครับผมบาย